วันนี้นะครับผมในนามของกระทรวงคมนาคมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับเกียรติให้มาเป็นประธานเปิดงานโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุปีใหม่ปลอดโควิด-19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนนและปล่อยแถวขบวนรถไฟในวันนี้นะครับปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่3นะครับที่ผมได้มีโอกาสมาร่วมกับพวกเราในการจัดดำเนินกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนท่านนายกรัฐมนตรีครับได้มีนโยบายของรัฐบาลนะครับให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยในการที่จะอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งได้กำหนดเป้าหมายนะครับที่จะลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุทางถนนซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในช่วงเทศกาลสำคัญอย่างเช่นปีใหม่ของทุกปีและการเดินทางส่วนหนึ่งซึ่งเดินทางโดยระบบรางก็คือการรถไฟของเราเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะต้องมีการดำเนินการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยเพราะว่าเรามีจุดตัดนะครับของรถไฟกับจุดตัดของการคมนาคมทางบกซึ่งบางแห่งยังไม่ได้มีอุปกรณ์ในเรื่องความปลอดภัยแต่ได้ใช้การบูรณาการนะครับกับหน่วยงานในพื้นที่กับพี่น้องประชาชนที่เป็นอาสาสมัครในการที่จะคอยเฝ้าระวังนะครับไม่ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้นะครับผ่านในขณะที่มีขบวนรถไฟจะมาจากสถิตินะครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่น้องคนไทยนะครับก็ได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับถึง392คนและมีผู้บาดเจ็บจำนวนถึง 3,000 กว่าคนนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องน่าเสียใจอย่างยิ่งนะครับว่าส่วนใหญ่แล้วพี่น้องประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุแล้วเสียชีวิตเนี่ยจะมีอายุระหว่าง 15-25 ปีซึ่งนับว่าเป็นบุคลากรที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตนะครับซึ่งในช่วงปีใหม่ปีนี้กระทรวงคมนาคมก็ได้มีการประชุมปรึกษาหารือกันนะครับแล้วก็กำหนดนโยบายในการที่จะอำนวยความสะดวกในการบริการขนส่งสาธารณะและพิจารณาในเรื่องของการบูรณาการโครงข่ายคมนาคมทุกมิติบกน้ำรางอากาศโดยยึดหลักเดินทางสะดวกปลอดภัยห่างไกลโควิด-19 ซึ่งจากตัวเลขที่พวกเราประชุมกันครับก็ประมาณว่าจะมีการเดินทางเข้าออกกรุงเทพมหานครถ้าเป็นทางรถนี่นะครับก็มีประมาณสัก8ล้านคันถ้าเป็นระบบขนส่งสาธารณะก็ประมาณ 1.7 ล้านเที่ยวซึ่งนะครับการที่ทำให้พี่น้องประชาชนเดินทางถึงที่หมายด้วยความสะดวกความปลอดภัยกระทรวงคมนาคมครับก็ได้มอบนโยบายและสั่งการให้ทุกหน่วยงานภายใต้สังกัดของกระทรวงคมนาคมเตรียมความพร้อมกำกับดูแลการให้บริการโดยเน้นมาตรฐานความปลอดภัยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆอย่างเช่นทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับที่กรุณานะครับมาในวันนี้และจะมีการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่สำคัญในการเดินทางให้แก่พี่น้องประชาชนล่วงหน้าซึ่งปัจจุบันครับทางถนนเนี่ยกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทได้มีการปรับปรุงนะครับพื้นผิวจราจรให้มีความสะดวกและปลอดภัยและมีการปิดจุดจอดรถทุกจุดเสี่ยงนะครับเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากรถข้ามเกาะกลางถนนจะมีการจัดทำป้ายเตือนพื้นที่ก่อสร้างทางโค้งทางแยกอันตรายให้เห็นอย่างชัดเจนและที่สำคัญครับก็คือจะมีการเฝ้าระวังจุดตัดรถไฟกับถนนซึ่งจะต้องคืนพื้นผิวจราจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้กับพี่น้องประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัยวันนี้ผ
ผมถือว่าเป็นวันที่สำคัญครับที่พวกเราได้มารณรงค์กันนะครับในการที่จะสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนให้นะครับได้มีความรู้มีความตระหนักในการที่จะดูแลตนเองและใส่ใจต่อผู้ร่วมทางโดยการรักษากฎจราจรโดยการรักษามาตรฐานทางสาธารณสุขในเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดโควิดผมอยากจะขอให้พวกเราเนี่ยครับได้ดูในเรื่องอุปกรณ์ความปลอดภัยถ้าเดินทางทางรถเข็มขัดนิรภัยการตรวจสอบความพร้อมของยานพาหนะความตรวจสอบความพร้อมของผู้ที่จะทำหน้าที่ขับขี่รถจะต้องมีความพร้อมถ้าเคลียร์หรือว่าง่วงก็พักครับไม่ต้องรีบนะครับว่าปีใหม่ปีนี้หยุดยาวครับหยุดตั้งแต่วันที่30นะครับ31 12เนี่ยยาวนะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมคิดว่าเราถ้าตั้งสติให้ดีนะครับแล้วก็ได้ดูในสิ่งที่เป็นเรื่องที่จะสร้างความปลอดภัยนะครับก็จะทำให้พวกเรามีสามารถที่จะเดินทางไปหาญาติพี่น้องไปหาเพื่อนไปหาคนที่เราเคารพรู้จักแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ด้วยความสุขด้วยกันนะครับที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือต้องระวังในเรื่องการรักษามาตรฐานทางสาธารณสุขนะครับวันนี้แม้จะมีข่าวว่ามีเชื้อโควิดที่เป็นเชื้อตัวใหม่เนี่ยที่เรียกว่าโอไมครอนแต่ว่าจากข้อมูลทางสาธารณสุขตอนนี้ยังไม่ยืนยันนะครับว่าจริงๆแล้วเป็นยังไงแต่เท่าที่ทราบความรุนแรงเนี่ยจะน้อยกว่าเชื้อปกติแต่ทั้งหมดเนี่ยครับจะเป็นเชื้อโควิดประเภทใดก็ตามผมเชื่อมั่นครับว่าพี่น้องคนไทยเนี่ยปัจจุบันนี้เข้าใจถึงวิธีการป้องกันโดยการฉีดวัคซีนนะครับแล้วก็มีการที่จะใช้มาตรฐานสาธารณสุขไม่ว่าการสวมแมสก์การรักษาระยะห่างนะครับแล้วก็การใช้เจลแอลกอฮอล์ในการทำความสะอาดอวัยวะที่เป็นสัมผัสกับสิ่งต่างก็ในโอกาสนี้นะครับผมต้องขอบคุณท่านนายแพทย์แท้จริงนะครับมูลนิธิเมาไม่ขับการรถไฟแห่งประเทศไทยท่านผู้บังคับการตำรวจรถไฟนะครับรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนกรมสัมปทานมิตรกระทรวงการคลังนะครับที่มาร่วมกันจัดงานปีใหม่ปลอดโควิด-19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนนในวันนี้และวันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ต้องดำเนินการครับก็คือในเรื่องของการที่จะปล่อยแถวนะครับให้กับพี่น้องตำรวจรถไฟนะครับเพื่อที่จะได้ไปดำเนินการในส่วนที่จะต้องรักษาความปลอดภัยในการเดินทางรถไฟให้กับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งเรื่องเหล่านี้ผมเชื่อว่าเราจะสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนในการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่และในโอกาสเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงในปี2565ซึ่งถ้าเป็นปีปฏิทินไทยก็เป็นปีขานนะครับเป็นปีเสือผมอยากให้พวกเราทุกคนนะครับได้มีความสุขมีความแข็งแรงเหมือนกับปีเสือที่กำลังจะมาและในโอกาสนี้ขอราตนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับในสากลพิภพนะครับพระบารมีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โปรดมาดลบันดาลอำนวยพรให้พี่น้องประชาชนทุกท่านที่กำลังจะเดินทางกลับภูมิเนาเพื่อร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่จงประสบแต่ความสุขกายสุขใจแคล้วคลาดจากภัยอันตรายจากอุบัติเหตุทั้งหลายทั้งปวงและเดินทางไปถึงบ้านโดยสวัสดิภาพทุกท่านและในโอกาสนี้ผมขอร่วมกับทุกท่านเปิดงานปีใหม่ปลอดโควิด-19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน
และปล่อยแถวตำรวจรถไฟณบัดนี้ครับขอบคุณครับกรมสรรพามิตรเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมปีใหม่ปลอดโควิด19ปลอดเวทีทางถนนมีตำรวจยอด17นายบัดนี้พร้อมแล้วครับมือลงครับขอบคุณมากนะครับทางกองทัพการตำรวจรถไฟซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลเรื่องความปลอดภัยนะครับให้กับพี่น้องประชาชนจริงๆแล้ววันนี้ก็เป็น1วันนะครับที่พวกเราต้องทำหน้าที่เหล่านี้จริงๆการกองการตำรวจรถไฟเนี่ยทำภารกิจหน้าที่มากนะครับทุกวันนะครับตลอดปีซึ่งผมได้ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นการเต็มเลยสะดวกดูแลความปลอดภัยที่สถานีกลางบางซื่อในช่วงที่เราให้บริการกับพี่น้องประชาชนในการฉีดวัคซีนนะครับวันนี้ก็เป็นภารกิจที่สำคัญครับก็คือการดูแลความปลอดภัยพี่น้องประชาชนสามารถที่จะเดินทางด้วยความสะดวกความปลอดภัยกับสู่ภูมิลำเนานะครับผมก็ขออวยพรให้ทุกท่านนะครับปฏิบัติหน้าที่ให้ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ในเทศกาลปีใหม่ก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับแล้วก็เป็นกำลังสำคัญในการทำภารกิจนี้ให้เรียบร้อยกับขอมีความสุขทุกคนครับขอบคุณครับแสดงความเคารพรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมตรงหน้าครับยกออกปุ๊บมือลงเดี๋ยวท่านจะมีของขวัญปีใหม่มอบให้พวกท่านนะครับในหลายเช่นนั้นที่จะเดินใหญ่ประชาชนครับต้องขอเชิญท่านมอบให้ครับเดี๋ยวช่วยกันช่วยกันท่านผู้ว่าท่านที่3ครับท่านช่วยมอบให้กำลังพลนะครับให้อย่างละชิ้นใช่ไหมเท่าไหร่ก็ได้ค่ะนะมานะช่วยกันนะครับช่วยกันครับครับช่วยกันนะครับครับช่วยกันนะครับใช่กันครับใช่กันนะครับช่วยกันช่วยกันเลยลูกนะช่วยกันครับปึ๊บช่วยกันนะครับครับช่วยกันนะช่วยกันมอบครับไปทางไหนต่อนะใครนำใครนำไม่ต้องไปด้วยกันเด็กเอานำครับนำเลยนำนั่นอยู่ตรงนี้เลยครับนักเชิญนั่งอยู่ตรงนี้นะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอะไรบ้างท่านจะไปให้เดียวนะครับเอาไว้ทำความสะอาดนะครับครับเดินทางกลับบ้านในสวัสดิภาพนะครับไปที่ไหนอ๋อกี่โมงครับเนี่ยออกี่โมงทุ่มโหรอนานกันครับนะครับใช้ทำความสะอาดนะครับเดินทางกลับบ้านในสวัสดิภาพนะครับเดินทางกลับบ้านสวัสดิภาพนะครับหลับแล้วเนี่ยรอนานไม่เป็นไรฝากไว้นะครับ
เดินทางกลับบ้านด้วยสวัสดิภาพนะครับเดินทางกลับบ้านด้วยสวัสดิภาพนะครับเดินทางกลับบ้านด้วยสวัสดิภาพนะครับไปแบบนี้ก่อนนะช่วยกันมอบก็ได้เนี่ยลูกนะลูกช่วยกันมอบนะเดินทางกลับบ้านด้วยสวัสดิภาพนะครับครับเดินทางกลับบ้านด้วยสวัสดิภาพนะครับครับตอนนี้ท่านสับสยามชอบนะครับรับจีว่าคุณนาคมนะครับท่านกำลังเก็บของขวัญปีใหม่ได้ยังได้แล้วใช่ไหมนะครับเดินทางกลับบ้านด้วยสวัสดิภาพนะครับสวัสดีปีใหม่พวกเราครับกับงานสงกรานต์ได้เห็นซึ่งไปชมกันตัวนะครับท่านท่านฝั่งนี้มาให้ประชาชนฝั่งนี้น้องเพื่อนน้องที่ถือของดังบ้านรัฐมนตรีมาแล้วครับครับสวัสดีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับกำลังนำเจลแอลกอฮอล์นะครับมอบให้พี่น้องประชาชนเดินทางกลับบ้านในสวัสดิภาพนะครับเดินทางกลับบ้านสวัสดิภาพนะครับครับทางกลับบ้านด้วยสวัสดิภาพนะครับเดี๋ยวครับช่วยมอบเลยนะครับเดินทางกลับบ้านด้วยสวัสดิภาพนะครับเดินทางกลับบ้านด้วยสวัสดิภาพนะครับเดินทางกลับบ้านด้วยสวัสดิภาพเดินฟรีหน่อยได้หรือเปล่าดีเป็นต้องกลับขอบพระคุณครับท่านครับตอนนี้ท่านทางของรถไฟขอบพระคุณครับผมอยู่สุรินทร์เหรอกี่โมงรถออกกี่โมงกี่โมง55ครับรอนานเลยนะแต่ว่าแต่ก่อนอยู่บุรีรัมย์เหรอโอ้โหอยู่ที่ไหนบ้างไหนเพื่อนเมืองเลยอยู่ในวัดหนองหัวดิ่งอ่ะโอเคครับขอบคุณครับมีความสุขปีใหม่นะครับครับครับเดินทางกลับบ้านในสถานีท่านะครับเดินทางกลับบ้านในสถานีท่าได้ยังฮะอ๋อครับได้ยังฮะเอาได้แล้วครับได้ยังครับได้ยังใช้นะครับได้ยังครับได้ยังดูครับครับเดินทางกลับบ้านได้สู้บุรีบาดเราอยากชกเตี้ยบาดชกเตี้ยบาดสเลนครับเดินทางกลับบ้านในสวนดีงามไหมครับเดินทางกลับบ้านในสวนดีงามไหมครับเดินทางกลับบ้านในสวนดีงามไหมครับเดินทางกลับบ้านด้วยสวัสดิภาพนะครับเดินทางกลับบ้านด้วยสวัสดิภาพนะลูกนะครับเดี๋ยวอันนี้ช่วยงอกข้างหลังต้องตรวจนี่ไหมครับพี่ครับอ้าวสาธิตหน่อยครับผมสาธิตหน่อยกดตรงไหนเริ่มทดสอบให้ตอบได้เลยครับท่านครับน้องเป่าทีนึงเป่าดีครับลองกดต้องกดเดี๋ยวได้เดี๋ยวเป่าที่หมดแรงน้องเป่าได้แรงนะโอเคครับยังแป้งเสียหรือเปล่านี่ยังเริ่มทดสอบไปเห็นไหมน้องเป่าแรงๆไงแป้งเสียหรือเปล่าไม่เสียนะมีเครื่องเอ็นไหมมีเครื่องเอ็นไหมครับไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นน้องเป่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันรีเซ็ตกันได้เลยครับลองใหม่นะเครื่องน่าจะมีปัญหาไม่เป็นไรจะเป่ามาแล้วไม่ได้กลิ่นอะไรแสดงว่าโอเค
นะช่วยกันทำงานนะช่วยกันทำงานนะช่วยกันทำงานนะครับโอเคช่วยกันปฏิบัติหน้าที่นะครับครับช่วยกันปฏิบัติหน้าที่นะ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 ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่นะครับช่วยกันปฏิบัติหน้าที่นะครับช่วยกันปฏิบัติหน้าที่นะครับช่วยกันปฏิบัติหน้าที่นะช่วยกันปฏิบัติหน้าที่นะครับนี่เป็นพนักงานทำความสะอาดเฉพาะอยู่ที่นี่ใช่ไหมหรือไปกับขบวนด้วยไปกับขบวนด้วยไปด้วยเหรอครับก็ต้องเรียนครับว่าวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับซึ่งทางกระทรวงสังคมนะครับโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับได้ร่วมกับมูลนิธิเมาไม่ขับนะครับโดยเจ้าหน้าที่แพทย์แท้จริงนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็ทางกรมสรรพสามิตนะครับกระทรวงการคลังรวมทั้งภาคเอกชนนะครับได้มานะครับเปิดกิจกรรมในการที่จะส่งนะครับพี่น้องประชาชนเนี่ยเดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัยซึ่งเราทำมาเป็นประจำนะครับในปีนี้นะครับก็ต้องเรียนว่าขณะนี้เนี่ยวันนี้ยังไม่ใช่วันที่พี่น้องประชาชนจะเดินทางกลับนะครับเพราะว่ายังมีเวลาที่จะต้องทำงานอีกหลายวันนะครับแต่ว่าสิ่งที่มาในวันนี้ก็เพื่อที่จะเป็นนะครับสัญลักษณ์นะครับเป็นการที่จะบอกข่าวสารข้อมูลให้กับพี่น้องประชาชนว่าในการเดินทางกลับภูมิลำเนาในปีนี้นะครับกระทรวงคมนาคมเนี่ยภายใต้นะครับการกลับของผมเนี่ยซึ่งรับนโยบายจากพระท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับซึ่งทำเน้นในเรื่องความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในการเดินทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทางบกทางน้ำทางอากาศและทางรางนะครับซึ่งวันนี้รถไฟก็ได้เปิดกิจกรรมนะครับที่ออฟนะครับในเรื่องของการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนมาในวันนี้ครับสิ่งที่ได้เห็นก็คือว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยขณะนี้เนี่ยท่านเนี่ยได้ไม่ใช่ระมัดระวังในเรื่องแค่ความปลอดภัยทางกายนะครับทางทรัพย์สินเท่านั้นแต่ได้ระมัดระวังในเรื่องของการที่จะป้องกันตัวเองจากการแพร่ระบาดโควิด-19นะครับจะเห็นว่าพี่น้องประชาชนที่เดินทางทุกท่านเนี่ยนะครับที่อยู่ที่นี่ก็จะสวมแมสนะครับหน้ากากทุกท่านนะครับแล้วก็ดูแต่ละท่านเนี่ยก็มีสุขภาพที่ดีนะครับที่ได้สอบถามส่วนใหญ่ก็รับวัคซีนหมดแล้วนะครับนั่นก็คือทำให้เห็นว่าในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยนะครับในเรื่องสาธารณสุขนั่นเนี่ยพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยตระหนักในเรื่องนี้นะครับวันนี้นะครับจากการรายงานนะครับของมูลนิธิเมาไม่ขับเนี่ยนะครับท่านในแพทย์แท้จริงได้กรุณานะครับรายงานให้ฟังว่าเราเนี่ยสูญเสียในเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยนะครับในเทศกาลสำคัญเนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งสถิติปีที่แล้วเนี่ยเรามีผู้เสียชีวิตเนี่ย300กว่าคนบาดเจ็บ 3,000 กว่าคนนะครับในช่วง7วันอันตรายนะครับแล้วก็ช่วงอายุที่เสียชีวิตเนี่ยส่วนใหญ่จะอายุประมาณ 15-25 ปีนะครับซึ่งก็จริงๆแล้วถ้าท่านไม่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยก็จะเป็นกำลังสำคัญนะครับในการที่จะได้ช่วยกันพัฒนาประเทศไทยนะครับสิ่งเหล่านี้ผมก็อยากจะเรียนนะครับไปยังพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กำลังถึงเนี่ยปี2565เนี่ยก็อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ตั้งสติให้ดีนะครับได้ตระหนักถึงมาตรการความปลอดภัยต่างๆนะครับถ้าเดินทางทางบกก็กรุณานะครับได้ตรวจสอบความพร้อมของยานพาหนะของท่านนะครับตรวจสอบเส้นทางการเดินทางนะครับตรวจสอบความพร้อมของผู้ขับขี่นะครับว่าอยู่ในความพร้อมหรือไม่ถ้ายังไม่พร้อมไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าจริงๆแล้ววันนี้ผมเชื่อว่าการเดินทางในประเทศไทยเนี่ยสะดวกมากนะครับในเรื่องถนนหนทางต่างๆขณะนี้กระทรวงคมนาคมก็ได้ปรับปรุงนะครับในเรื่องผิวทางจราจรต่างๆมากมายนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าพี่น้องประชาชนเนี่ยได้ใช้สติในการเดินทางนะครับแล้วก็ควบคู่กับมาตรฐานความปลอดภัยในเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เราก็จะสามารถเดินทางกลับไปถึงภูมิลำเนานะครับได้ไปพบกับพี่น้องของเราไปพบกับคนที่รักเราเพื่อนเรานะครับพ่อแม่นะครับบุพการีหรือว่าญาติพี่น้องเนี่ยเราก็จะมีโอกาสได้เฉลิมฉลองนะครับเทศกาล
ปีใหม่ปี2565เนี่ยด้วยความสมเกียรตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็วันนี้ที่มานะครับก็เพื่อต้องการที่จะมาดูนะครับความพร้อมของการรถไฟซึ่งก็พร้อมนะครับแล้วก็ในเรื่องความปลอดภัยเนี่ยบนขบวนเนี่ยกองกำลังตำรวจรถไฟนะครับก็มีความพร้อมในเรื่องนี้เช่นกันนะครับแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับได้ไปตรวจนะครับแถวของผครนะครับที่จะต้องทำหน้าที่ในการขับขบวนรถเนี่ยนะครับทุกท่านก็มีความพร้อมนะครับในการทำงานแล้วก็ได้ตรวจแอลกอฮอล์ก็ไม่พบนะครับว่ามีการดื่มแอลกอฮอล์นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมว่าต้องช่วยกันทั้งหมดนะครับแล้วก็ฝ่ายอีกเรื่องหนึ่งนะครับในจุดตัดระหว่างทางรถไฟกับเส้นทางถนนทางคมนาคมนี้นะครับต้องระวังให้ดีครับพี่น้องประชาชนอย่าใจร้อนนะครับโดยเฉพาะจุดตัดที่เป็นจุดที่ไม่ได้มีอุปกรณ์ความปลอดภัยเนี่ยติดกั้นเนี่ยต้องดูให้ดีก่อนนะครับแต่ปีนี้เนี่ยก็เหมือนทุกปีที่ผ่านมานะครับก็ทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยได้บูรณาการร่วมนะครับกับทางอาสาสมัครและก็หน่วยงานอื่นๆนะครับในการที่จะช่วยกันเฝ้าระวังในจุดเหล่านี้นะครับคาดหวังนะครับว่าไม่อยากให้มีใครประสบอุบัติเหตุเลยนะครับแต่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้เนี่ยต้องร่วมกันทั้งหมดนะครับทั้งพี่น้องประชาชนและก็ภาครัฐภาคเอกชนนะครับก็หวังว่าปีนี้จะเป็นปีที่พี่น้องประชาชนเนี่ยมีความสุขในการที่จะได้ฉลองเทศกาลปีใหม่ปี2565นี้กันครับก็เท่าที่ดูตัวเลขนะครับจากที่สนขนะครับวิเคราะห์เนี่ยทางรถเนี่ยน่าจะมีประมาณสัก8ล้านคันนะครับที่จะเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครส่วนในเรื่องการเดินทางในระบบโลจิสติกส์เนี่ยประมาณ 1.7 ล้านเที่ยวนะครับซึ่งก็คิดว่ามีจำนวนมากนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยวันนี้ผมได้รับการประสานนะครับจากกระทรวงสาธารณสุขว่าอยากให้ระบบการเดินทางต่างๆที่พี่น้องประชาชนเนี่ยต้องอยู่บนพาหนะในการเดินทางเนี่ยไม่น้อยกว่า4ชั่วโมงเนี่ยอยากให้ถ้าเป็นบริการสาธารณะเนี่ยให้กระทรวงคมนาคมเนี่ยได้เพิ่มมาตรการในเรื่องของการสุ่มเทสATK นะครับซึ่งเรื่องนี้เราก็ได้สั่งการไปหมดแล้วนะครับแต่ว่าจริงๆอ่ะในการปฏิบัติของเรื่องของการขนส่งสาธารณะเนี่ยของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยทุกระบบขณะนี้เนี่ยเรามีในเรื่องของการ NT สแกนที่จะวัดอุณหภูมิอยู่แล้วนะครับถ้าไม่เกิน 37.3 เนี่ยเราก็จะไม่ได้มีการเข้าไปดำเนินการอะไรนะครับแล้วเราก็จะดูในเรื่องของการสวมแมสนะครับว่าจะต้องมีการดูตลอดนะครับว่าถ้าใครสวมแมสก็คงจะต้องไปอธิบายให้ท่านฟังนะครับเราก็จะมีอย่างวันนี้มีเจลแอลกอฮอล์ในการบริการให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในการที่ใช้ทำความสะอาดในเรื่องโซเชียลดิสแทนซิ่งขณะนี้ก็ทำอยู่นะครับในเรื่องของการที่จะให้มีการรักษาระยะห่างนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าจะทำให้การเดินทางในปีนี้เนี่ยสามารถที่จะเดินทางเกือบจะปกติต้องพูดอย่างนี้นะครับส่วนในเรื่องของสถิติของเชื้อโอไมครอนอะไรเนี่ยนะครับที่ว่ามีการแพร่ระบาดเริ่มจากต่างประเทศมาเนี่ยในไทยขณะนี้ก็มีจำนวนพอสมควรนะครับแต่จากการประสานที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยท่านรองนายกอนุทินชาญวีรกูลท่านก็ได้บอกว่าขณะนี้เนี่ยคนที่ติดเชื้อในประเทศไทยยังไม่มีใครสูญเสียชีวิตนะฮะรักษาได้นะครับแล้วก็กำลังเก็บข้อมูลว่าผู้ที่ติดเชื้อรายอื่นเนี่ยจะสามารถรักษาเนี่ยจนหายเป็นปกติได้หรือไม่นั่นก็คือสิ่งที่พระท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยท่านได้กำหนดห่วงเวลาไว้ถึง4มกราคมในการที่จะประเมินผลนะครับแล้วในประเทศไทยขณะนี้ยังไม่มีนะครับแต่ในต่างประเทศเนี่ยที่ทราบว่ามีผู้เสียชีวิตเนี่ยจากการสอบถามเนี่ยจะเป็นผู้ติดเชื้อที่ไม่ได้รับวัคซีนก็เลยมีความรุนแรงกว่าปกตินะครับถ้ารับวัคซีนแล้วเนี่ยความรุนแรงจะน้อยสามารถรักษาได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็อยากจะเรียนต่อพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับว่าต้องดูแลตัวเองนะครับมารับวัคซีนเถอะนะครับเราก็จะได้ดูแลคนรอบข้างด้วยนะครับความสูงสุดนี้วันไหนคะท่านรัฐมนตรีที่มีปริมาณการเดินทางมากที่สุดไหมคะผมว่าก็คงทยอยเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะมั้งฮะนะฮะ29นะครับ30เนี่ยน่าจะมากนะครับจริงๆเราเคยบอกให้พี่น้องประชาชนติดตามข้อมูลนะครับถ้าเห็นว่าแบบมันหนาแน่นเนี่ยก็อย่ารีบออกมาเลยนะครับเพราะวันนี้เนี่ยดูจากแอปพลิเคชันเนี่ยได้นะครับผมกรมทางหลวงก็มีนะครับ Exact ก็มีนะครับซึ่งสามารถตรวจได้อยู่แล้วแล้วก็ถ้าเห็นว่ามันเป็นสีแดงเนี่ยก็ไม่ต้องรีบไปนะครับไปก็เป็นติดเสียเวลาเปล่า
นะสีส้มเนี่ยทยอยไปได้แต่ถ้าเกิดเขียวเนี่ยไปเลยนะครับอันนี้ก็สามารถติดตามได้อยู่แล้วนะครับข้อมูลเหล่านี้แล้วก็ผมเชื่อว่าถ้าปีนี้เราบริหารกันได้ดีเนี่ยนะครับเราก็มีโอกาสที่จะพูดง่ายๆว่าการจราจรเนี่ยไม่หนาแน่นมากนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยทางกระทรวงการคมก็มอนิเตอร์เรื่องนี้หมดนะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมหมดแล้วนะครับขั้นตอนการตรวจเลยนะครับมาสแกนก่อนบ้านก็ได้นะครับมาจากบ้านก็ได้คิวอาร์โค้ดเนี่ยสามารถลงได้แล้วก็ขับมาลงที่นี่แล้วก็เสร็จก็รับอุปกรณ์แล้วก็ไปเข้าสวอปเสร็จนะครับก็รอผล15 นาที20 นาทีผมก็จะออกผมที่จะส่งไปที่หนึ่งก็คือเข้ามือถือท่านมีหมอพร้อมเข้ามือถือเลยนะครับหรือเข้าเบอร์โทรศัพท์ไปได้สะดวกให้นะครับซึ่งถ้าบวกเราก็จะมีทีมติดตามทันทีนะครับนั้นก็จะให้บริการตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3 มกราครับทั้งที่นี่แล้วก็ที่หมอชิดครับอันนี้ก็คือใช้รถพระราชทานก็เป็นรถพระราชทานเป็นพระมหากรุณาธิคุณมากก็บริการก็หน่วยของเราก็มีตั้งแต่ชะลอ4ที่2เองก็ประมุขทุกไปแล้วก็นั่งงานดีมากเยี่ยมมากคำที่หมอชิดด้วยนะหมอชิดด้วยครับขอบคุณมากนะขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากเข้มแข็งนะเหลืออีกเท่าไหร่8 วันมันถึงวันที่3เดี๋ยวอะไรหรอกนะถ้าเหนื่อยก็พักนะเดี๋ยวเผื่อไปแรงไปนะขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกคนนะครับช่วงดีปีใหม่นะครับช่วงดีปีใหม่เออครับฮะโอ้ใช่ใช่อันนี้ก็คืออันนี้คือจะต้องมาสวอปใช่ไหมอันนี้มา PCR เลยใช่ไหมแต่ตรงนั้นเรา ATK อ๋อคือเอา ATK ตรงนั้นเนี่ยมาเทสที่นี่แล้วเราก็สลับเราอยู่2คนนี้ทั้งวันเลยสลับกันนะโอเคนี่ว่าอยู่ทั้งวันนะแล้วเวลาทานข้าวก็ออกมาทานใช่ไหมนะเหนื่อยหน่อยนะเหนื่อยหน่อยนะขอบคุณมากนะขอบคุณมากครับ